จากดัชนีผมดูแล้วว่าคนอายุ50ไปแข็งแรงกว่าคนอายุต่ำกว่านั้นอะเลข5นี่ฟิตหมดเลยเลข3เลข4นี่แบบปากซิดเลยดูตั้งสังเกตอันนี้40กว่าอันนี้60 60ผมก็ข้ามไปแล้วนะ50อันนี้เลข4ก็ตรงนี้4กลางๆ4กลางๆเดี๋ยวมั้ยกลางๆยังเนี่ยสภาพไม่ได้คนเลยแต่พวก50กว่าเนี่ยโคตรฟิตเลยแอดมินเท่าไหร่แล้วแอดมิน46ครับเอ้ยรอดไปเลข4รอดไปยังไม่รอดไปนี่ครับโอ้นี่ครับไอ้เริ่มปั่นกันยังไงฮะเริ่มปั่นกันยังครับเนี่ย4ยังเลยอ่ะเหงื่อยังไม่ไหลเลยอ่ะโอ้ยน้องแอดมินอีกนี่เออผม5เตือน4นี่ครับดูเนี่ยคนเลข5เลข6เนี่ยจะฟิตเนี่ยพวกเลข3เลข4เนี่ยปากซิดเนี่ยนี่ไงพี่อุ้ยก็60แล้วทาลิปมันพี่ปุ๋ยก็60แล้วเท่ากันพี่หนิงก็60แล้วโอ้โหพี่ตุ้มก็50กว่าแล้วตุ้มลงหางไหนเฮ้ยทาลิปตัวไหนไอ้เนี่ยรุ่น40กว่าเมียทาลิปมาให้จริงไม่ได้รวมนี่ถึง 1,000 ยังใกล้เคียงครับใกล้เคียงน่าจะ500กว่าผมเพิ่งข้ามฟากไงผม500กว่าได้อ่ะสูสีกับข้ามฟาก1,000ปีนะคือผมสังเกตทุกทริปเลยคนอายุ50แข็งแรงว่ะลุงเหงเฮ้ยก็บูลลี่เราหรือก็ถ้า60เองนะมันต้องหนีดนะทุกทริปแล้วพี่เจอผู้ใหญ่เนี่ยบอกอายุเนี่ยนะโคตรฟิตเนี่ยนี่ครับดูครับใส่กางเกงยีนส์ด้วยเด็กเดิร์ดอ่ะเนี่ยโอ้ยคนแนวอ่ะคนแนวอ่ะนี่หน้าวัดเลี้ยวซ้ายไหลไหลโอ้โอ้ผมขอไปเก็บภาพเก็บภาพเพื่อนๆให้กลุ่มหน้าก่อนเก็บภาพเพื่อนๆกลุ่มหน้า